สวัสดีครับคุณูกฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าคิวต่อไปต้อมยุทธเลิศจัดหนักเพชรกรุณนผลไม่ต้องมาขอโทษเหมือนไอ้รักชนกเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือว่าต้อมซึ่งเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังยุทธเลิศเนี่ยได้โพสต์อินสตาแกรโดยมีเนื้อความบอกว่าอย่างนี้ครับ ฝากข้อความถึงนายกรุณพลเทียนสุวรรณสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองโฆษกพักเก้าวไกลคู่กรณีคดีหมิ่นประมาทด้วยนะครับคิวต่อไปพรุ่งนี้ครับรายนี้เนี่ยผมไม่ต้องการคําขอโทษนะครับผมฟ้องเรียกค่าเสริมเสียชื่อเสียงไป5ล้านบาทก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทีละครับเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4 กรุณพลเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์โดยมีข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับผู้ชายคนที่พูดจะถ่อยๆตบและก็ถีบผู้หญิงเนี่ยใช่คนเดียวกับคนที่ไปขอเงินเชาวบ้านไปทําหนังแต่จนตอนนี้ก็ยังเงียบสนิทใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมครับไม่รู้ว่าหยาบตั้งแต่กาเนิดหรือว่าเพิ่งหยาบตอนที่มีชื่อเสียงนะครับเก่งกับผู้หญิงหน้าเรานะและก่อนหน้านี้ก็มีรายงาน นางสาวรักชนกสีนอกซึ่งเป็นสสกทมพักเก้าไกลรักชนกได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กถึงนายยุทธเลิศสิบประภาคซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีหมิ่นประมาทนะครับโดยบอกว่าข้าพเจ้านางสาวรักชนกสีนอกขอโทษคุณยุทธเลิศสิบประภาคในกรณีที่ข้าพเจ้าได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่คุณยุทธเลิศซึ่งต่อจากนี้ไปทั้งสองฝ่ายจะไม่กระทําการใดๆอันเป็นการล่วงเกินซึ่งกันและกันให้เกิดเสียหายอีกเนื้อหาใจความเนี่ยคุณผู้ฟังที่ละครับก็สืบเนื่องมาจากการที่ต้อมยุทธเลิศกับไอซ์รัชนกเนี่ยนะครับเคยมีกรณีวิวาทกันในประเด็นที่ต้อมเนี่ยกล่าวหาแกนนําม็อบโกงเงินสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มรัษฎร เหตุเกิดบนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซั้นซึ่งจอดอยู่บริเวณท่าเทียบเรือแจม f a c t o r y เมื่อคืนวันที่22พฤษจิกายน2564นะครับแล้วนางสาวรักชนกคนนี้แหละครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศเนี่ยทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอป,ปักคลองสารในเวลาต่อมานะครับ